นุนโดยอารยาคอสเมติกความงามที่ไร้ฟิลเตอร์ต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับปกติตาค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขาเสียงดังฟังชัดมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับแม่ค้าตลาดนัดหลายๆคนเพราะว่าวันนี้ค่ะซีอีโอคนเก่งของเรานะคะเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากการเป็นแม่ค้าตลาดนัดจากการเป็นหนี้ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะเป็นหนี้ภูมิใจอย่างไรวันนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอภูมิใจมากๆเพราะประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ชีวิตเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะแน่นอนและเส้นทางความสำเร็จของเขาจะเป็นอย่างไรตามเราสองคนมาเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะเพชรบุรีค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เธอประสบความสำเร็จได้เพราะลูกทีมเพราะผู้อยู่เบื้องหลังของเธอวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเธออย่างแน่นอนนะคะขอต้อนรับ CEO คนเก่งค่ะ CEO ตุ๊กกี้นะคะคุณสิริรัตน์จันทร์ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่เล็กเราเคยติดตามสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของพี่ตุ๊กกี้อยู่แล้วขออนุญาตเรียกพี่ตุ๊กกี้เลยแล้วกันนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเธอเป็น CEO ระดับพันล้านเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับเธอเนาะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครจะสักกี่คนจะรู้ว่าเบื้องหลังหรือว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเริ่มต้นมาจากการเป็นแม่ค้าแม่ค้าตลาดนัดแม่ค้าตลาดนัดนี่คือแม่ค้าตลาดนัดของจริงเลยแม่ค้าตลาดนัดจริงๆคือแบบว่าเที่ยงต้องออกจากบ้านแล้วค่ะเพื่อไปหาที่ค่ะแล้วไม่ได้มีที่ประจำก็คือต้องไปจับฉลากรอจับฉลากแล้วก็ได้ล็อกไหนก็คือขายตรงนั้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแต่อารมณ์ของผู้จัดค่ะผู้จัดแบบเขาเรียกว่าถ้าตามภาษาชาวบ้านค่ะบ้านนอกก็คือเท่าวันนี้ล็อกนี้ที่ประจำอยู่ไม่มาเราได้ขายทุกที่ถึงจะได้ขายนะแต่ถ้าเขามาเราก็ไปอยู่ปลายแถวไปอยู่ในมุมที่แบบว่ามืดจะมีคนซื้อไหมอะไรอย่างนี้แล้วแต่อารมณ์คือจะท้ายตลาดก็ได้ขอฉันไม่ได้มีที่ขายอะไรแบบนั้นแล้วต้องขออนุญาตถามหรือว่าเท้าความหน่อยดีกว่าว่าเรามาขายของตลาดนัดได้ยังไงคะหรือว่าเราชื่นชอบการขายของแล้วเราเรียนจบในเรื่องการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตุ๊กกี้ค่ะเอาจริงๆด้วยความที่เป็นคนเพชรบุรีใช่ไหมคะคือคนเพชรเนี่ยก็คือจะเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนบ้านนอกใช้คำว่าบ้านนอกเลยแล้วกันเพราะคนเพชรบ้านนอกคือมีความรู้สึกว่าคือทำไร่ทำสวนอ่ะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็เจ๊งพูดกันแบบจริงๆเลยว่าทำอะไรก็เจ๊งแล้วเงินที่ทุนที่ทำมาไม่ใช่เป็นทุนที่เรามีด้วยจากกำเนิดไม่ได้พ่อแม่ให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปกู้แบงค์จำได้ไหมคะว่านี่ก้อนแรกเลยที่เอามาลงทุนเนี่ยเท่าไหร่ตอนนั้นก็คือจริงๆตอนนั้นก็ประมาณ 400,000 กว่าบาทก้อนแรกก้อนแรกประมาณ 450,000 ก็ถือว่าลงทุนยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากคือแบบหวังแบบโอ๊ยฉันจะต้องได้กำไรเผือกนะฉันปลูกเผือกไงมีการที่ว่าต้องได้กำไรนะเขาเก็บกันอ่ะเขาได้ละกิโลละเท่านั้นแต่พอตุ๊กกี้เก็บปั๊บเผือกลง5บาท3บาท8บาทอะไรประมาณนี้เจ๊งไหมคะไม่เหลือค่ะโอ้โหจาก 450,000 ที่ลงทุนไปเจ๋งมากเรียกว่าติดลบเลยติดลบแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่พอเอาอีกรอบหนึ่งกู้ไปตรงนั้นมันจะไม่ใช่กู้สิคะเพราะว่ามันเจ๊งไปแล้วอันนี้ก้อนแรกประมาณ 400,000 บาทนี่ก้อนที่2นะฮะก้อนที่2ก็อีก 400,000 กว่าโอ้โหเกือบล้านแล้วค่ะเพราะว่าเขาให้กู้ทีละเท่านี้เขาไม่ได้ให้กู้เยอะค่ะถึงจะมีโฉนดที่ดินไปค้ำประกันแต่เขาให้กู้แค่นี้ขอถามนิดนึงเจ็บแล้วไม่จำหรอคะไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกเข็ดหรอคะไม่รู้สึกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องสู้ต้องอดทนอยากมีต้องอดทนอยากประสบความสำเร็จไงคะอยากแบบอยากมีเงินเหมือนคนอื่นอ่ะจริงคือแบบว่าแค่ให้จริงๆตอนที่กู้เราไม่กู้มันน้อยก็ได้แบบว่ากู้น้อยแล้วไปเก็บเล็กผสมน้อยกู้ทีเดียวเพื่อได้เงินก้อนโตมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้า
ลงทุนน้อยเราก็จะเก็บผลผลิตเราก็จะได้น้อยผลผลิตได้น้อยเราก็จะไม่เพียงพอกับกำไรก็จะน้อยเพราะว่าเราเจ๊งไปรอบแรกแล้วเนี่ยเราเป็นหนี้แล้วรอบแรกเนี่ยรอบสองเขาให้โอกาสกู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของเราก็ถือว่าเราก็ทิ้งใจเลยประมาณก้อนที่สองประมาณ480,000ค่ะเอามาลงทุนเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าไงเอ่ยผลิตภัณฑ์เดิมเลยค่ะได้ในส่วนเหมือนเดิมค่ะค่ะก็ได้ก็เหมือนกันค่ะเวลาจะเก็บเกี่ยวเก็บทำนู่นนี่นั่นอ่ะก็เหมือนราคาตกอีกตกกว่าเดิมตกกว่ารอบแรกการเป็นว่าจริงรอบสองเก็บแบบเบี้ยวหัวแตกช้ำคือเราเลยไหมคะตอนนั้นโอ้โหรู้สึกว่าแบบเอ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันแบบคิดไปเลยแบบว่าเฮ้ยนี่ดวงมันไม่ดีจริงๆคิดไปแต่เรื่องโชคลางของขังเลยฉันไม่หาอะไรมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นหมดอีก480,000 450,000 480,000ก็900,000ก็เกือบล้านแล้วละเกียบล้านแล้วค่ะเกียบล้านละตอนนี้อันนี้คือเรื่องจริงๆเลยแล้วก็นั่งคิดกันก็มีครอบครัวใช่ไหมคะก็ต้องนั่งคิดกันว่าจะทำยังไงต่อไปนอนเล่นโทรศัพท์เนี่ยเพราะเราอะสมาร์ทโฟนมันต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมก็มานั่งเคลียร์ดูเอ้ยทำไมเวลาเขาขายสินค้าอะไรยังไงนะเอาฉันลองไปออกตลาดดีกว่าไปตลาดเลยจ้ะจากชาวสวนก็มาเป็นแม่ค้าตลาดนัดแล้วไปตลาดนัดค่ะไปเลยค่ะแต่ด้วยความที่เงินไม่มีใช่ไหมอันนี้ของจริงกู้นอกระบบค่ะกู้นอกระบบอีกใครไม่เคยกู้นอกระบบอันนี้ต้องได้รู้แน่ถ้าคนเคยกู้จะรู้รสชาติของการกู้นอกระบบจ่ายรายวันรายวันด้วยจ่ายรายวันเมื่อไหร่จ่ายรายเดือนดอกต้นดอกจ่ายไปเท่าไหร่ก็มีแต่ดอกไม่มีต้นใช้ไม่หมดสักทีเพื่อไปลงทุนสินค้ามาขายในนัดพอไปขายแล้วใช่ไหมคะได้ที่แบบที่บอกใช่ไหมถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามีที่ดีไปถ้าไม่มีที่ก็อยู่ท้ายสุดถ้าไม่มีที่ก็ต้องรอให้ใครแบบไม่มาแล้วถึงจะได้เอาจริงๆบอกเลยว่าขายวันแรก400 บาทค่าที่200ค่าน้ำมันยังไม่พอเลยค่ะหมด200รู้สึกว่าท้อไหมไม่ท้อไปต่อเพราะว่านัดมันมีทุกวันจำได้ไหมคะตอนที่ไปตลาดนัดขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรความสวยความงามเอาความสวยความงามเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่แบบเจ้าของแบรนด์เขามีเนี่ยแล้วกี้ก็ไปลงทุนเลยลงทุนมาขายเลยตอนนั้นเราก็เริ่มศึกษาแล้วใช่ไหมว่าแบรนด์ไหนดังแบรนด์ไหนมีกระแสหรือว่าแบรนด์ไหนที่เป็นที่นิยมในตลาดอะไรเงี้ยเอาจริงตอนนั้นไม่ได้ศึกษาคือแบรนด์ไหนที่มีขายคือคนไทยได้เขาจะประมาณว่านี่คือผู้ประสาเพชรเลยนะคะเขาจะประมาณว่ามีของให้เลือกเยอะร้านไหนมีให้เลือกเยอะร้านน่าจะขายดีประมาณว่าร้านตุ๊กกี้ลงทุน50,000นะก็ได้อะไรอ่ะโอ้โหจะได้อะไรร้านเราลงทุนน้อยของก็จะมีอยู่ประมาณนึงถ้าเป็นเปรียบเทียบกับร้านอื่นเนาะเอาจริงๆนั่งมองฝั่งตรงข้ามขายร้านเพียบอะไรเงี้ยเขาจัดเต็มมากเขาสี่โต๊ะแต่เราโต๊ะเดียวค่ะทีนี้จากนั้นก็ไปต่อยังไงฮะก็นั่งพูดกับก็พูดก็หลังจากที่พอวันนี้ขายได้400พอวันรุ่งขึ้นก็ขายได้700พอ700ก็มาบอกกับคุณแม่ว่าเนี่ยนั่งมองร้านฝั่งตรงข้ามคุณแม่นะสักวันจะต้องให้ใหญ่เหมือนเขาแล้วต้องทำให้ได้เรามีเป้าหมายเลยขายได้700 บาทจริงค่ะเป้าหมายเราชัดเจนตั้งแต่เรามองเพื่อนร่วมค้าหนีดีกว่าใช่ค่ะเพื่อนร่วมค้าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเราแล้วเรามองเขาขายอ่ะเรามองเขาขายประมาณว่าเขาขายดีจังเลยแล้วเขาขายดีด้วยบอกเออหนึ่งหน้าตาเขาก็สวยพอเขาสวยใช่ป่ะหันมามองหน้าเราอ้วนดำถึกมากตอนนั้นคือจะเป็นแบบผู้หญิงแบบว่าไม่ได้สวยมากไม่ใช่ไม่สวยมากนะคะคือไม่สวยขี้เหร่เลยหรอเลยอ่ะไม่มีความสวยเลยเอาบนใบหน้าจริงๆไม่มีตอนนั้นเนี่ยบอกแม่ว่าเนี่ยจะขายแบบร้านนั้นให้ได้แม่มองร้านนั้นไว้คุณแม่ว่ายังไงบ้างคะจะไปเอาทุนที่ไหนอ่ะทำอะไรก็เจ๊งพูดอย่างนี้เลยจริงค่ะแล้วเราจะทำยังไงไม่เป็นไรต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีใช่ไหมคะก็ไปกู้อีกจ้ายังไม่จบไม่กู้อย่างเดียวไปกู้อีกมีคนโชคดีให้มีคนช่วยมีคนน้ำใจช่วยค่ะกู้เท่าไหร่คะก็กู้มาอีก100,000โอ้กู้มาอีก100,000อันนี้นะไม่กลัวกับเจ๊งนะก็มาลงผลิตภัณฑ์เดิมก็มาลงผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมแต่ทีนี้อุ้ยพอมาอีก100,000ร้านเราใหญ่แล้วพอใหญ่แล้วสองคนมีน้องสาวอีกคนนึงนะคะแท็กทีมกันเลยจ้ะเอาใหม่แกเวลาเดี๋ยววันนี้นะฉันจะทำอย่างนี้นะฉันจะไปหาเจ้าของแผงนะขอล็อกประจำให้เลย200ขอล็อกที่ดีที่สุดและจะให้200ถึงแม้เราจะตั้งแค่จำนวนโต๊ะแค่นี้แต่เราจะยอมจ่าย200เพื่อให้ได้ที่ที่ดีอ๋อคือยอมจ่ายใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อทำดีที่สุดเขาก็ยอมก็
ถ้าไปหาคนแบบว่าเจ้าของนัดอะเวลาที่เวลาไปในนัดเยอะอย่างเงี้ยเขาจะไม่อยากคุยกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องแอบไปตื่นแต่เช้าเลยค่ะไปดักรอเขาที่บ้านหมาเห่าตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเจอไหมคะเจอหมาดุมากเขาก็ออกมาแล้วก็พูดกับเขาตรงมากหนูอยากขายเก่งหนูอยากขายดีหนูอยากมีเงินอะไรประมาณนี้หนูขอที่ที่ดีที่สุดตรงไหนก็ได้ที่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูยอมจ่ายพี่เท่านี้เขาให้จะปกติค่าเช่าเท่าไหร่คะถามได้ไหมก็คือสมมติ70ใช่ไหมอะไรเงี้ย40 50แล้วเราให้200ได้หรอ200ค่ะยอมโอ้โหอยากขายดีค่ะหลังจากนั้นล่ะเป้าหมายเราว่าอยากขายดีละตั้งร้านแล้วได้ทำเลดีละขายดีอย่างที่ใจหวังไหมคะ 9,000 เลิศโอ้โหจาก700บาทที่เราคิดว่าเยอะแล้วแล้วที่สำคัญได้ตั้งอยู่กับฝั่งตรงข้ามด้วยอ้าวคือก็สู้แข่งกันแต่ฝั่งตรงข้ามเขาเริ่มสวยได้ยังตอนนั้นเขาสวยกับหนูมากแต่ตอนนั้นเราเริ่มมาเป็นเขาที่เราแข่งกันเขาไม่ใช่สวยอย่างเดียวเขาขาวด้วยเขาดีด้วยเขาสะอาดด้วยเขาไม่ได้คักแบบเราแต่เราได้อาศัยด้วยความมีน้องสาวสวยใช้น้องสาวเรียกผลิตภัณฑ์สินค้าแต่เราเป็นคนพูดเก่งประมาณนี้คือมีดีต่างกันใช่แต่จากนั้นเราก็เริ่มเอาสินค้าที่เราขายมาใช้ด้วยไหมคะใช้ทุกตัวก็เลยรู้สึกว่าสวยขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเริ่มพัฒนาไงคะเราก็เริ่มพัฒนาแบบว่าเอ้ยถ้าอยากเรามีผิวขาวแล้วขัดสีชวีวังใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นดาราที่เราจะต้องไปสปาใช่ไหมคะเสื้อผ้าเราก็ต้องดูดีนิดนึงหน้าผมเราก็ต้องโอเคนิดนึงก็แปลว่าการเป็นแม่ค้าตลาดนะใช่ว่าจะต้องใส่แค่เสื้อยืดแล้วเป็นใยม่อมแก่ๆอะไรไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตัวเองเปลี่ยนคอนเนคชั่นตัวเองบ้างทีนี้น้องสาวก็จัดเต็มไปเลยน้องสาวกี้เป็นคนเรียกกี้พูดเก่งกี้จะเรียกมันทันทีก่อนนะคะเดี๋ยวมาเคสนะแล้วก็พีเซ็นน้องสาวจบที่น้องสาวเลยใช่นี่คือน้องสาวเห็นไหมอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วทีนี้เขาน้องสาวพี่ใช้น้องสาวพี่สวยอ่ะใช้ตัวไหนอ่ะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะซึ่งแม่ค้าที่มาแต่ละคนนี่เอาจริงลูกค้าที่มาแต่ละคนนี่แบบว่าก็ซื้อ 9,500 ทุกวันหลังจากนั้นเนี่ยรายได้เริ่มมีละเริ่มตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะต้องมีรายได้เท่านั้นเท่านี้เป็นไปตามเป้าเลยไหมคะไม่ก็ไม่เป็นอันนี้พูดเรื่องจริงเลยไม่เป็นเพราะว่าเรามีนี่เป็นร้านเรามีนี่เป็นร้านแล้วเราไม่ใช่ร้านเดียวเพราะตรงนู้นตรงนี้เราก็ต้องมีใช่ไหมคะเอาละสิรถก็เก่ารู้สึกว่าไปขายของรู้สึกเป็นยังไงเฮ้ยบางทีก็ทันใช้บ้างไม่ทันใช้บ้างซ่อมบ้างอะไรบ้างต้องหาวิธีคิดใหม่มานอนคิดอยู่อีกประมาณสิบกว่าวันคิดทุกวันนะคะสิบกว่าวันไปเจอคนดีไปเจอเพื่อนดีเพื่อนแบบในออนไลน์ด้วยกันร่วมลงทุนด้วยกันขายผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเลยตั้งใจเลยว่าก้อนนี้สองคนพากันกู้อีกแล้วค่ะจากที่ขายไงขายอยู่แต่กู้มาอีกตัวนึงกู้จริงๆ2คนกู้กันมาเป็นเพื่อนคนขอบอกได้ไหมคะบอกได้เนาะเขาอยู่จังหวัดภูเก็ตก็เริ่มกันมาเลยก็ต่างคนต่างไปกู้มาเขากู้ด้วยกันเขาก็เอาบ้านไปเข้าเราก็หาเอาอะไรมีเล่มรถก่อนรถไปเข้าทำสินค้าตัวนี้ที่เจ้าของออนไลน์เขาดังมากแล้วบังเอิญมันก็ทำแล้วก็ปังมากคือเขาไม่ได้ปังแค่เฉพาะแบรนด์ของเขาเราก็มีประมาณว่าสร้างทีมสร้างตัวแทนจากวันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้เลยค่ะคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆเรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์เลยไหมคะยังเข้ามาขายออนไลน์แต่ไปเป็นเริ่มแบบคิดใหญ่อะแต่มันขายดีมากมันคิดใหญ่แบบว่าคือถ้าฉันมาอยู่รองๆเนี่ยฉันไม่อยู่ข้างล่างล่างเนี่ยฉันไม่มีทางขึ้นมาอยู่เหนือเขาหรอกเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันเนี่ยฉันจะต้องมาอะไรอะคิดใหญ่เลยเริ่มต้นจากการคิดใหญ่ครับคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นคิดใหญ่ทำใหญ่แล้วคุณทุกกี้ขาเป็นไปอย่างที่เราหวังไหมคะชีวิตเราปังเหมือนที่เราวาดไว้ไหมคะคือจริงๆก็ยังไม่ได้ปังเลยแต่ใช้ความอดทนคือคิดเลยว่าถ้าฉันไม่อดทนท้อนะยอมรับแต่เฮ้ยนั่นก็ทุนเพื่อนนี่ก็ทุนเราเรื่องร้านเป็นเงินอีกหนึ่งร้านอีกแล้วอ่ะซึ่งนี่เก่าก็ยังอยู่อ่ะนี่ใหม่ก็อีกร้านนึงอ่ะแต่เป็นคนที่กล้าเสี่ยงเหมือนเป็นนักลงทุนเลยแบบลงทุนเลยเพื่อนเนี่ยนักลงทุนเลยแกจัดเต็มไปเลยฉันขายไม่เก่งเหมือนแกนะแต่ฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือแกเพื่อนแบบนี้เลยรู้จักกันทางออนไลน์ด้วยซ้ำแล้วก็เริ่มทำกันมาแล้วก็กี้ก็จัดเต็มด้วยการตลาดภาพแอดจ้างเลขาจ้างอะไรทำที่เราทำได้เพราะเราคนเดียวทำไม่ได้ใช่ไหมคะบวกกับสร้างทีมเราก็ดูคอนเทนต์จากเจ้าของแบรนด์เขาพาตัวแทนไป
เทนนู่นเทนนี่ฉันไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้แต่ฉันเป็นแม่ทีมที่อยากจะพาตัวแทนไปเทนอะมีอะไรไหมอะฉันอยากขายออนไลน์ไม่อยากจะพาไปเรียนคอร์สแพงๆแต่ทำไม่ได้แต่กี้ใช้ความสามารถตรงขายของเอาจำนวนเอาวอลลุ่มเอากำไรตรงนั้นไปจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนตัวแทนแล้วเอาตัวแทนไปเรียนรอบเดียวเลยจบเป็นแบบอยู่กับฉันคุณได้เรียนฟรีจากที่คุณจะต้องไปเรียนยิงเพจ 40,000 50,000 ฝากคุณจะเป็นวันนี้คุณมาอยู่กับฉันคุณได้เรียนแน่คุณได้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพคุณได้เรียนความสวยความงามได้เรียนความอะไรที่อยากเราอยากให้เขาทำอ่ะหลังจากนั้นก็เราเริ่มมีรูปทีมเราก็เริ่มมีคนมีทีมมากขึ้นก็เริ่มเอาจริงๆก็เริ่มตัดแชทไม่ทันแล้วพี่แม็กกี้ฟังจังเลยทีมพี่ตุ๊กกี้ฟังอะไรหนูอยู่ด้วยหนูอยู่ด้วยหนูขายอะไรมาหนูก็โซเซโดนทิ้งโดนเทกี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งคำตอนนั้นเลยใครขายแบรนด์ไหนโดนเทเซมาหากี้วันนี้คือเรามั่นใจว่าเราอบอ้อมเขาได้แน่นอนเราสามารถช่วยเหลือและดูแลเขาได้พูดในขณะที่ไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยทีมไหนโดนเทเซมาหากี้ตอนนั้นเราก็เหมือนเป็นแบบดีลเลอร์รายใหญ่ให้กับในหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ออนไลน์ที่เป็นแบรนด์กระแสใช่ค่ะใช่ตอนนั้นก็เริ่มปังละตัวแทนเริ่มเยอะละปังแล้วก็มันก็มาในจุดเปลี่ยนเลยก็คือตอนที่คุณแม่ฝ้ายเขาอีกนะคะซึ่งเขาถ้าในวงการออนไลน์ทุกคนต้องรู้จักท่านอยู่แล้วก็เขาก็เปิดรับสมัครดีลเลอร์10คนภายใน1ชั่วโมงกี้ก็เข้าไปเลยกี้โทรไปแม่ฝ้ายไม่รู้จักกันเลยนะคะมีคนแบบทักหาไปฝ่ายแม่ก็ไม่อ่านอ่ะก็ด้วยความที่แบบคนเยอะคนเยอะคนจะมานั่งตอบเราแล้วเขาไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวเพราะเราเป็นคนเฮดไม่รู้จะทำยังไงหาเบอร์โทรศัพท์หาให้เจอขอเบอร์ใครก็ได้โทรเลยค่ะเขารับสายเขาบอกว่าพี่คัดคนนะคะพี่ไม่ได้คัดคนมีเงินกี้ก็ตอบแล้วกี้ไม่มีเงินแต่กี้มีใจและกี้มีไฟแล้วก็พร้อมที่จะทำให้เห็นถ้าทำดีแล้วโอเคไม่ดีไม่อะไรไม่แบบไม่ถูกใจตรงไหนติเตียนได้จะได้มาปรับปรุงจะได้มาแบบใช้เขาบอกงั้นลองดูแต่ที่โทรหาเขาตอนนั้นมีเงินอยู่แค่ 700,000 จากการที่แข่งร้องรีลาเพราะว่าการที่เราจะไปเป็นดีลเลอร์หรือสั่งสินค้าเนี่ยเราต้องจ่ายแน่ๆ 50% แรกจ่ายก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องถามลูกทีมว่าคุณจะขายหรือไม่เอาค่ะสรุปขายได้แล้วสั่งเยอะด้วยจนขึ้นเป็นแบบมือซ้ายไปแล้วมือพ่อมือขวาก็มีแล้วเขาออกสินค้าอะไรมาทุกตัวของคุณแม่ฝ้ายกี้ก็ขายเขาทุกตัวยอดก็ไม่เคยตกก็คือปังทุกตัวแน่นอนเพราะว่าเขาผลิตภัณฑ์ของเขาแบบมีคุณภาพราคาเอื้อมถึงแล้วก็บวกกับการตลาดที่เขามีให้เราแล้วก็บวกกับใจที่เขาทุ่มเทให้กับเต็มที่ค่ะพอวันนั้นวันที่เราประสบความสำเร็จจากแบรนด์ของคุณฝ้ายอีกนานไหมคะที่เรามาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำแบรนด์ของตัวเราเองก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนนึงเหรอ3เดือนคิดเลยคิดแต่คือเรามีประสบการณ์แล้วแหละว่าเราขายมาหลายแบรนด์แล้วแหละแล้วเรารู้ช่องทางเรามีรูทางแล้วแหละว่าวันนี้ตัวแทนที่อยู่กับเราเนี่ยเขามั่นใจในตัวเราแล้วมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินว่าเราต้องทำแบรนด์เองใช่เพราะเรามีทีมค่ะเพราะทีมขายคือด้วยความที่แบบเหนือใต้ออกตกเข้ามาอยู่กับเราหมดค่ะแต่เขาไม่ได้มาอยู่เยอะแต่สำหรับกี้อ่ะ 4-5,000 ชีวิตนี่มันเยอะแล้วนะค่ะถึงยอดเขาจะน้อยยอดจะมากก็เขาก็เป็นตัวแทนเอาวะนึกในใจอ่ะสู้ลองดูส้มทำแบรนด์จากคุณแม่ฝ้ายแล้วไม่เคยเลยที่แบบท่านจะบอกว่าอย่าขายนะอย่าไปทำเองนะไม่ดีนะอะไรไม่มีสนับสนุนมากสนับสนุนให้เราก้าวขึ้นสู่การเป็น CEO เต็มตัวเป็นส่วนหนึ่งด้วยเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้แบบจะกินจะนอนทำอะไรก็จะต้องนึกถึงแบบจะคอยปรึกษาตลอดและเขาไม่เคยเลยที่จะประมาณว่าอย่าโทรมาหาฉันนะฉันรำคาญอัดกี้ตรงนั้นนะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวฝ่ายจัดการให้คือทุกอย่างเลยเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาก็เลยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในแบรนด์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ด้วยใช่ค่ะก็คือชื่อแบรนด์อะไรคะชื่อแบรนด์อาริยาคอสเมติกอาริยาคอสเมติกก็คือชื่อนี้เกี่ยวพันอย่างไรบ้างกับคุณตุ๊กกี้คะชื่อนี้ก็คือเอาจริงๆก็คือเป็นชื่อของคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้ชายแต่คุณพ่อชื่ออารีพ่อชื่ออารีค่ะแต่เกี้ยก็ผลิตภัณฑ์ผู้หญิงอ่ะก็ใส่คำว่ายาจะได้ความรู้สึกเป็นอาริยาใช่แล้วก็บวกกับเราได้โรงงานดีซึ่งโรงงานนี้ก็เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าให้คุณแม่ฝ้ายแล้วก็บวกกับแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะดูแบบจำง่ายดูแพงดูสวยหรูคอสเมติกใช่ใช่ทุกอย่างแบบไม่ได้แบบทำแค่วันสองวันทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่อยู่ในการที่แบบว่า
เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรเงี้ยจนออกมาเป็นแบบนี้จนออกมาเป็นโลโก้แบรนด์แบบนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ชอบอย่างนึงมุมมองของคุณตุ๊กกี้บอกว่าการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้นะคะเป็นทางเลือกของกลุ่มลูกค้าด้วยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าทำมาเพื่อจะแย่งเพื่อความอยากดังหรืออยากอะไรแต่ให้เป็นอีกช่องทางเลือกในการเลือกที่สำหรับนักศึกษานักเรียนที่หรือใครที่เขาอยากจะเลือกใช้เพราะว่าครีมเนี่ยมันมีหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วก็เวชอะไรเขาเรียกเวชสมานมันก็มีหลายอย่างคือแล้วแต่คนชอบบางคนอยากได้ราคาถูกราคาเล็กราคาน้อยซึ่งกี้ก็ขายทุกแบรนด์ไงแม้แต่ทุกวันนี้ถึงจะขายของแบรนด์ตัวเองมีแบรนด์ตัวเองแต่ก็ยังขายของทุกแบรนด์เพราะกี้ถือว่าทุกแบรนด์ให้โอกาสเราแล้วก็ให้กำไรเราแล้วก็ทุกแบรนด์ก็มีคุณภาพหมดไม่งั้นเราจะเลือกขายได้ยังไงใช่ไหมคะอาริยาคอสเมติกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลความงามเลยนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะคือตอนนี้นะคะก็คือเอาด้วยความที่เราทำมาได้ประมาณจะ1ปีค่ะก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วประมาณ4ตัวอ๋อ4ตัวแล้วก็คือแบบว่าอาริยาแบรนด์ตัวนี้เนี่ยประมาณ4ปีแล้วเออ1ปีแล้ว1ปีค่ะ1ปีออกมา4ตัวแต่ตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงก็ปีใหม่ใช่ไหมคะหลังปีใหม่นี้ก็ออกมาประมาณอีก7ตัวโอ้โหซึ่งเราแผนงานไว้เรียบร้อยแผนงานไว้เรียบร้อยอ่ะ4ตัวที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างดีกว่า4ตัวมีอะไรบ้างคะตอนนี้แต่วันนี้มา3ตัวนะคะเพราะว่าอีกตัวนึงกำลังจะตามมาอันนี้ก็เป็นครีมเซ็ตค่ะอ๋อเป็นเซ็ตครีมแบบนี้เลยสวยจบครบในกล่องเดียวเลยเป็นครีมเซ็ตหน้าใสค่ะผู้ชมขานะคะก็มีตัวกันแดดมีไนท์ครีมด้วยค่ะอันเนื่องจากที่ไม่ทำกันแดดขึ้นมาตอนนี้เพราะว่าขายกันแดดของคุณแม่ฟ้าเราจะไม่ทำงานเราทำงานเป็นระบบค่ะนะคะก็คือมีไนท์ครีมเซ็ตแล้วอันนี้อะไรต่อคะด้านหน้าก็มีสบู่อันนี้ไม่มาในหนึ่งกล่องนี้นะคะค่ะมีสบู่ค่ะสบู่แบบเป็นสารสกัดจากดอกซากุระแล้วก็เป็นเซรั่มที่จะช่วยให้หน้าตึงแล้วก็เป็นครีมในครีมค่ะสองตัวเลยซึ่งก็อยู่ในแพ็กเกจที่แบบนี้เลยแบบนี้เลยจริงค่ะแบบนี้เลยแล้วข้างในก็เป็นแพ็กเกจเหมาะสำหรับเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ได้เลยก็แบบนี้เลยค่ะก็แบบนี้แหละไปขอบคุณสื่อที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบนี้เลยก็หลังจากนั้นต้องบอกแบบนี้ค่ะกระแสการตอบรับดีมากๆปี2019ค่ะจะเปิดตัวอีก7ตัวภายใต้แบรนด์อาริยาคอสเมติกเหมือนกันปีใหม่นี้แน่นอนค่ะแล้วก็พร้อมกับพรีเซนเตอร์ของเราที่แบบจัดเต็มมากโอ้แต่ก็ขออุบไว้ก่อนบอกดารานักแสดงดังด้วยคุณผู้ชมขาคือต้องรอดูจังหวะเรายังตื่นเต้นแทนเลยอ่ะกี้ยังตื่นเต้นแทนเลยไม่คาดไม่ฝันแบบว่าเออเราจะได้นะเราจะได้เขานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทำทามเขานานมากต้องทำแบบนี้จากวันนั้นจากแม่ค้านะฮะแม่ค้าตลาดนัดเป็นหนี้หลักล้านจนวันนี้ชีวิตของคุณตุ๊กกี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็ถ้าถือว่าในชีวิตนะคะก็คือเราดีขึ้นแต่ในสิ่งที่เราดีขึ้นล้วนมาจากตัวแทนที่ช่วยเราขายผู้อยู่เบื้องหลังใช่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็พร้อมคุณแม่ฝ้ายที่อุปถัมภ์ค้ำจุนในเรื่องการทำอะไรทุกอย่างอะไรแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ดินระดับหนึ่งไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็อยากจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เห็นบอกว่าชีวิตของตัวแทนหรือผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยคุณตุ๊กกี้นะคะดูแลให้เขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะเต็มที่มีเคสไหนหรือว่าบุคคลไหนที่เรารู้สึกว่าเราทำให้เขาสำเร็จทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีค่ะเขาเป็นอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นหัวใจของแคทเลยคือทีมขายที่แบบไม่ต้องใช้คำว่าเราไม่ได้ว่าเขานะคะต้องใช้คำว่าเขาเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยเขาเพราะใช้คำว่าใครเทเซมากี้เข้ามาหากี้เพราะคำนี้ไงเพราะเขาโดนเทมาจากแบรนด์อื่นแต่เราจะไม่บอกแบรนด์เขามาแล้วพอเขามาปั๊บหนึ่งคนเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาก็ยกกันมาเลยลูกๆเขามาอีกพอลูกๆเขามาเลยก็มาอีกประมาณ 4,000 กว่าคนโอ้จริงตอนนี้คุณตุ๊กกี้มีลูกประมาณ 4,000 กว่าคนเฉพาะทีมนี้นะยังไม่รวมอื่นนะกลุ่มล้ออันนี้ไม่รวมอื่นอันนี้คือเฉพาะสายใช้คำว่าสายใต้นะคะสายใต้ค่ะสายใต้อันนี้เขาบอกชื่อได้ด้วยนะกี้เรียกเขาว่าทีมแมลิดาแมลิดาเขาเป็นอิสลามค่ะเขาขายแบบว่าเขาใช้คำพูดคำเดียวที่พูดกับกี้คือแม่ขายอะไรหนูขายด้วยขายถวายชีวิตเพราะเขาชีวิตเขาเปลี่ยนจากที่เขาแบบนี้อะไรอย่างนี้เลยตรงนี้เป็นจุดเด่นคือเรารู้สึกภูมิใจไหมคะกับการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนที่เห็นเนี่ยว่ามาอยู่เซมาหาตุ๊กกี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงกันเกือบทุกคนเลยคือกี้กล้าพูดตรงนี้เลยนะคะ85%เลยว่า
ทุกคนเปลี่ยนแปลงหมดจริงๆบางคนเป็นหนี้นอกระบบบางคนโดนโกงเล่นแชร์โดนโกงแชร์ไปโดนขายตรงโกงมั่งอะไรมั่งมาอยู่กับกี้ทุกคนเปลี่ยนหมดจริงๆกี้กล้าพูดยังไม่เคยเจอคนไหนที่บอกว่าอยู่กับแม่ทุกกี้แล้วชีวิตไม่ดีปลดหนี้ให้ตัวแทนโดยการที่เขามาขายออนไลน์กับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับพันด้วยแบรนด์ของเราวันนี้เราอยากจะขอบคุณหรืออยากจะบอกอะไรกับพวกเขาเหล่านี้หน่อยไหมคะค่ะก็อันนี้ตั้งใจมาจากบ้านเลยก็บอกว่าคือถ้าวันนี้การที่กี้มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีตัวแทนไม่มีทีมงานขายก็ไม่มีกี้วันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคือหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นทีมแม่ลิดาทีมแม่เมย์บริษัทเนสกินไทยแลนด์นะคะมีอีกหลายทีมมากทีมแม่นุชภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของกี้แล้วก็อีกหุ้นส่วนใหญ่อีกคนนึงก็คือต้องถือว่าเป็นหุ้นส่วนเลยทีเดียวค่ะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรก็จะสื่อถึงกันก็คือทีมแม่เมย์ระยองรายใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกค่ะนะคะก็ถือว่าเดินทางของความสำเร็จในการขายออนไลน์จากจุดเริ่มต้นจากการเริ่มเป็นแม่ค้าหรือเป็นชาวสวนก่อนนะคะวันนี้เนี่ย เรามองความสำเร็จในวันนี้แล้วการตลาดที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่เห็นบอกว่ามีแบรนด์เกิดขึ้นอีกหลายตัวแล้วก็พร้อมกับพรีเซนเตอร์ที่สุดปังยังมีอะไรที่จะส่งต่อให้กับตัวแทนอีกไหมคะก็การแข่งตลาดค่ะการอัดแน่นการตลาดให้เขาเลยมากตอนนี้เดินสายมากนะคะทำการตลาดอย่างเดียวเลยแล้วช่วงนี้จนถึงปีหน้าคิวก็จะแน่นไปจนถึงกุมภาแล้วก็อัดการตลาดไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์แบบพอทำได้แล้วก็ต่างประเทศที่กี้อัดแน่นแต่ตอนนี้สินค้ากี้ตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเหตุผลเพราะว่าตัวแทนอยู่ต่างประเทศเยอะก็ด้วยทีมระยองขายนะคะก็จะนำประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ประเทศสปปลาวค่ะเวียดนามกัมพูชาค่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ญี่ปุ่นจีนเกาหลีแน่ๆเนาะพร้อมตีตลาดในกลุ่ม AEC เลยใช่ประเทศเลยอันนี้คือของจริงนะคะตรวจสอบได้แล้วก็ทีมของแม่ลิดาที่ว่าทีมใต้ทีมขานะคะก็บูนายมาเลเซียสิงคโปร์สุดยอดจังเลยนะมีขายทุกที่ตอนนี้เดินไปมีทุกที่เลยอะอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าถ้าใครกำลังดูรายการอยู่ค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโดนเทจากหลายๆที่แล้วก็อยากเซมาคุณตุ๊กกี้ค่ะเขาต้องทำอย่างไรบ้างคะไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะทุนไม่จำเป็นด้วยอันนี้คือเรื่องจริงๆนะคะเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีทุนของคนเป็นหนี้มาก่อนเพียงแต่มีความตั้งใจจริงตั้งใจจริงๆแชทหากี้เลยค่ะหรือว่าติดต่อแบบในอินบ็อกซ์หรือว่าทุกอย่างที่เป็นช่องทางที่ติดต่อกับกี้ได้โดยตรงกี้เทรนเองไม่มีกั๊กสอนเองปั้นเองเทรนเองหมดเอาจากคนรากหญ้าจริงๆถ้ารวยแล้วไม่ต้องมาไม่อยากได้คนรวยอยากได้คนที่มีใจจริงๆค่ะค่ะอยากได้คนขยันจริงๆขยันจริงๆแล้วอดทนถึงจริงๆเพราะว่าทุกอย่างที่จะมีวันนี้ได้ต้องอาศัยความอดทนเท่านั้นค่ะโอ้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างผู้ชมโทรมาบอกคุณตุ๊กกี้ได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์บอกคุณตุ๊กกี้ได้เลยค่ะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่คาดว่าคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองได้เพียงแค่ถามตัวคุณเองค่ะว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือน CEO คนเก่งคุณตุ๊กกี้แล้วหรือยังนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณตุ๊กกี้นะคะขอบคุณค่ะทำให้เรามีไฟอ่ะคือง่ายๆเลยว่าเธอเป็นหนึ่งความสำเร็จเธอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจขนาดตัวเราเองยังอยากเข้าไปอยู่ในทีมของเธอเลยแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้เขาให้โอกาสแล้วอย่ารอช้ากับเส้นทางของความสำเร็จเพราะวันนี้เขารอคุณอยู่อย่าลืมติดต่อกับมาเขานะคะวันนี้ครับคุณผู้ชมขาเวลาของรายการเปิดปากคนดังได้หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังทางช่อง8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ